พี่ไก่วรายุทธเข้าไปออกรายการกับคุณวูดดี้ในวูดดี้เอฟเอ็มเขาก็เผยถึงเรื่องราวชีวิตรักของเขาในอดีตนะฮะที่เคยแต่งงานกับคนดังมาก่อนแต่ไม่มีใครรู้นะเขาบอกคอนเทนต์ตอนนี้มันเยอะนะเยอะไปหมดบางทีเราก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรก็คือเอาง่ายๆเคยแต่งงานมาแล้วพี่ไก่แต่ไม่มีใครรู้เขาบอกไม่มีใครรู้เลยวูดดี้จริงแล้วพี่ไปแต่งที่ญี่ปุ่นด้วยแต่งกับผู้ชายแต่งกับคนดังด้วยในวันนั้นเขาดังหรือเปล่าวูดดี้ถามนะฮะเรามีคลิปไหมจ้าลูกไม่มีเขาบอกเขาดังมากๆพอๆกับพี่น้องเขาเลยดังระดับเท่ากันเลยคือเราคบกันมานานแล้วออสฉันรู้แล้วเหมือนพี่ก็รู้ละเขาบอกอ้าวดังนี่ไงเขาดังมากฉันรู้แล้วเห็นไหมหนูว่าแม่ต้องรู้พอๆกับพี่น้องเขาเลยต้องระดับเท่ากันเลยคือเราคบกันมานานแล้วนะคบกันมาหลายปีจนถึงวันตรงนั้นน่ะซึ่งเราก็จะบอกใครก็ไม่ได้นอกจากคนในกลุ่มเพื่อนเราพี่ไก่ก็บอกว่าคบกันกี่ปีก่อนจะแต่งก็ประมาณ 4-5 ปีนะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่มีใครก็คบเขานะไปดูบอลโลกด้วยกันด้วยนะอ๋อเหรอไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะไปอะไรๆด้วยกันต่างๆนานาจนมีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสามารถอยู่ด้วยกัน2คนได้ไม่เบื่อครับรักกันไม่ทะเลาะกันไม่งอนกันแต่ในยุคนั้นน่ะเราก็โหยหานะพูดแล้วก็อยากร้องไห้มีความสุขมากแล้วเขาก็น่ารักนะฮะแล้วก็จนถึงทุกวันเนี้ยแต่งงานกันก็ยังคบกันเขาแต่งงานไปแล้วนะแต่งงานในสุดวันนี้เขาแต่งงานไปแล้วก็ยังคบกันเหมือนเดิมไปมาหาสู่กันเราไปบ้านเขาแม่เขาก็รู้นะแม่เขาก็เอารูปคู่ตั้งไว้บนไซต์บอร์ดบ้านที่บ้านเขาเลยโอ้โหนะฮะแม่เขาก็รู้มีพี่มีน้องมีพี่มีน้องใครอ่ะมีพี่น้องแล้วก็ดังเหมือนกันถ้าสมมติคนที่รู้จักกับพี่ไก่เขาจะรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องความลับอ่ะฮะอะไรถ้าสมมติรู้พี่ไก่เขาไม่ปิดนะเรื่องเนี้ยไม่ปิดทุกคนรู้หมดถ้าสมมติแต่ต้องรู้จักกับเขาเขาถึงจะรู้แต่อยู่ดีให้เขามาประกาศว่าเขาเป็นแฟนใครเขาไม่ประกาศหรอกถ้าแบบรู้จักพี่ไก่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่นี้เขาบอกว่าตอนนั้นก็คือดังระดับเท่ากันเลยเขาก็ดังดังเท่ากันเลยแองจี้แอปไม่รู้เหรอไม่รู้จริงไหมหนูไม่ทันเท่ากันดังเท่ากันเลยคือฮะคอยทีขนาดนั่งใกล้ๆยังอ่านยากเลยมาแล้วเกมโซนมาแล้วไม่ต้องเกมโซนหรอกมีเพื่อส่งต่อฉันด้วยนะเรื่องนี้ฉันไม่รู้จริงอย่าถ่ายนะเออเอาไปถ่ายไปเช่าๆสิเออแต่พี่เช่าก่อนไปกล้องสวัสดีครับไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้แต่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ปิดเออหรอแม่เออเอาอีนี่เล่นละครด้วยกันเลยเนาะเอออือหืออ๋อโอเคใช่คนที่พี่ไก่แบบดึงมาเล่นละครเป็นพระเอกเรื่องแรกของเขาหรือเปล่าไม่ดูไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ละครเรื่องไก่ดังพี่ไก่ละครเรื่องแรกฉันเกิดยังก่อนเถอะอ่าฮะแต่ดังหล่อดังหล่ออ่าไม่ใช่นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อึดอัดใจกันต่อไปครับคุณผู้ชมเออเขาไม่เคยปิดไม่เขาไม่เคยปิดคนไหนบ้างน้องเขาใช่พี่อ๋อรู้แล้วแต่ว่าพี่คือคนนั้นใช่ไหมเออโอเคเขาไม่เคยหล่ออันนี้ไม่เคยรู้เลยไม่รู้ก็จัดแล้วก็คือรู้กันอยู่แล้วเขารู้ใหม่เลยเนี่ยไม่เคยรู้ถึงขนาดแต่งงานกันเลยเหรอก็เขาก็ไม่ปิดน่ะอืมแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วเหรอคะไม่อยู่แล้วเขาก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันคือเลิกกันเพื่อนกันไปแล้วเขาก็บอกนี่ไงเขาก็น่ารักถึงทุกวันนี้เขาแต่งงานกันไปแล้วก็ยังคบกันเหมือนเดิมไปมาหาสู่กันเราไปบ้านเขาแม่เขาก็รู้แม่เขายังเอารูปคู่กันอ่ะตั้งไว้บนไซต์บอร์ดที่บ้านเลยก็คือก็ยังรักเคารพกันเหมือนเดิมไม่บอกก็เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อกันถามใครเหรอเจอโอ้ข้างในพวกนางกันเลยน่ะอยากรู้ใช่ไหมคะไม่บอกจ้ะจะเก็บความรักให้ตายแองจี้คุณมาเคลียร์ในเบรกไหมในโซเชียลเลย